นพลังหญิงก้าวผ่านทุกความแพ้ฉลองความสำเร็จสลิมคอนเซปต์ปีที่16และมาริซาเวลเนสคลินิกปีที่9ตอกย้ำความแข็งแรงมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกบริษัทสลิมเวลเนสเอเชียจำกัดบริษัทด้านสุขภาพและความงามอันดับต้นๆของประเทศไทยบริหารงานโดยคุณปุณณภาเตชะโรจน์กุลประธานกรรมการบริหารจัดงาน16 Slim Concept และนายมาริซาเวลเนสคลินิกสวยสั่งได้ที่นี่ที่เดียวมาพร้อมทีมสุดสตรองผู้หญิงไม่แพ้ชวนสาวๆก้าวข้ามผ่านทุกความแพ้สวยสั่งได้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่16ของ Slim Concept และปีที่9ของมาริซาเวลเนสคลินิกสถาบันความงามที่ให้บริการด้านการดูแลรูปร่างและสุขภาพสร้างความสวยผ่านใบหน้ารูปร่างควบคู่ไปกับสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากเหล่าคนดังตัวแทนของผู้หญิงสายสตรองไม่ว่าจะเป็นมิ้นท์ชลิดาวิจิตรวงทองตู่ปิยวดีมาลีนนท์หาณาทัศนาวลัยจักรพงษ์และวิกกี้สุนิสาเจตมารวมพูดคุยบนเวทีพร้อมด้วยคุณฐาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับข้างณลานเบคอน2ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเป็นงานในวันนี้นะครับเป็นการเข้าดูเขาดาวเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อหญิงคนนี้เลยครับเป็นงานประทับสำคัญก็เป็นเกียรตินะคะที่ทางคุณตู่นะคะได้ให้เกียรตินะคะกับทางแบรนด์ของเราค่ะก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะกับน้องมิ้นนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะที่จะไม่แพ้อีกต่อไปแล้วก็เราก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะที่ได้ให้เกียรตินะคะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะกิจกรรมปีนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับถึงได้เกียรติก็ต้องบอกว่าเราเองมีการทำรีเสิร์ชทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะออกแคมเปญใดๆก็เราก็ได้พบว่าจริงๆผู้หญิงในโลกนี้เนี่ยกลัวที่สุดคืออาการแพ้จริงนะคะอย่างถ้าใช้อะไรเราจะเลือกแล้วเราจะเปลี่ยนใจยากมากดังนั้นเนี่ยเราถ้าเราเลือกแล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนใจค่ะนั่นก็จะเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เราเองเราคิดว่าถ้าหากว่าลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการกับเราแล้วมั่นใจได้ว่าจะไม่แพ้อันนี้จะเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทำไมลูกค้าถึงต้องเข้ามาให้เราดูแลพี่ตู่ครับขออนุญาตถามนี้เป็นเกียรติที่ว่าเป็นอะไรบ้างครับเป็นการนำทางของน้องก็จริงๆตู่เป็นคนแพ้ค่อนข้างหลายอย่างแล้วพออายุเยอะขึ้นมันก็ไม่เหมือนยังไงคะพี่อ้อมเหมือนเราจะฟื้นตัวได้ไม่เท่าวัยรุ่นมาดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีตัวช่วยเพราะว่าแบบด้วยลำพังคอลลาเจนในตัวเราเองมันอาจจะแบบไม่ทันไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมาพึ่งนวัตกรรมค่ะแล้วก็มาเข้ามาปรึกษาที่บริษัทที่หนึ่งค่ะเป็นหลักตัวเองแต่งหน้าทำงานบ่อยด้วยใช่เราก็ทำงานกับสภาวะต่างๆก็ค่อนข้างเจอก็ดีใจที่ได้มาเจอมาริซาวันนี้ก็รู้สึกว่าได้แนวคิดไอเดียในการที่เราจะต่อสู้และเอาชนะแล้วก็อยู่กับแบบการแพ้ของอย่างที่แพ้แบบว่าชีสแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังอยากทานอยู่อ่ะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เติมมากที่รู้สึกว่าการแพ้มันมีทางออกเราจะไม่แพ้อีกต่อไปจริงๆในยุคที่แล้วเราอาจจะเลี่ยงไม่ได้หรือเราอาจจะไม่มีทางเลือกแต่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้เติบโตแล้วก็ก้าวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของคนในโลกนี้นะคะที่ได้มีโอกาสที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงให้เราเนี่ยจะสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากพอที่เราจะออกไปต่อสู้กับมลภาวะต่างๆแล้วก็ที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ดูแลแค่ภายนอกอะก็คือได้เป็นเวลเนสด้วยได้เรื่องของสุขภาพไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตประจำวันหรือจะทำกิจกรรมอะไรอะเรื่องสุขภาพภายในอะมันสำคัญมากมันขับเคลื่อนให้เราทำอะไรได้อย่างมีความสุขค่ะอยากให้คุณพ่อครับช่วยฝากถึงแคมเปญนี้สำหรับใครที่สนใจเพราะช่วงนี้เนาะสภาพอากาศเริ่มถึงแบบว่าคนก็มาเพิ่มขึ้นเป็นทีมค่ะก็อยากฝากนะคะว่าจริงๆแล้วอย่าปล่อยให้เรานะคะถ้าหากเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของเราหรือว่าร่างกายของเราค่ะเรามีทางเลือกในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปมีปัญหามากกว่านี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราเจอค่ะเราอย่าไปคิดว่ามันแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราเจอทุกอย่างอะค่ะมันแก้ไขได้ค่ะด้วยการที่เราให้คนมาดูแลเราแล้วเราเองก็ต้องดูแลตัวเองก็อย่างที่ปัจจุบันนี้
คะก็มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพมากมายเลยค่ะการไว้วางใจที่จะให้ใครดูแลเรานะคะก็อย่างที่บอกค่ะจะต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจที่เราจะเลือกไปให้ใครดูแลก็ยังไงฝากทางมาริซ่าคลินิกกับสลิมคอนเซ็ปต์ด้วยนะคะถ้าหากว่าเราไม่ดีจริงนะคะเราคงเปิดมาไม่ได้อย่างยาวนานถึง16ปีแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีที่9แล้วนะคะสำหรับมาริซ่าคลินิกขอบคุณมากขอบคุณค่ะ